พื้นที่พลตรีสมชัยอัคราวนิชาผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่23พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นำท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนันในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมประชุมเพื่อขอความร่วมมือในการติดตามสถานการณ์ในชุมชนและป้องกันเหตุรุนแรง พลตรีสัญชัยกล่าวว่าได้เน้นใน3เรื่องประกอบไปด้วยการติดตามแกนนําคนเสื้อแดงการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่และการปฏิบัติต่อมวลชนและทําความเข้าใจต่อสถานการณ์โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงว่าแกนนําเป็นใครบ้างดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยเฝ้าติดตาม ขณะที่การติดตามจับก,กลุ่มแกนนําคนสแสดงในจังหวัดขอนแกน่นขณะนี้มีเพียงนางซาบีนาสาเพียงคนเดียวที่ได้เปลี่ยนจากหมายเรียกเป็นหมายจับซึ่งขณะนี้พบว่านางซาบีนาได้หลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วส่วนที่จังหวัดอุดรธานีจากที่นายประสิทธิ์วิรัชัยขอไปครับนายประสิทธิ์วิชัยรัฐหรือว่าดีเจจอใจเดียวและนายจัก,กรพงษ์แสนคําหรือดีเจก้อง ดีเจคลื่นวิทยุชุมชนคนรักอุดร97.5เมกะเฮิร์ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรกสถานการณ์ฉุกเฉินและทำลายทรัพย์สินสาธารณะล่าสุดตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งฟ้องต่อศาลแขวงอุดรธานีและศาลตัดสินให้จำคุกดีเจทั้งสองคนคนละ1ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญา ขณะที่มื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าย่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่สองหมู่ที่6ตําบลสันทรายอําเภอเมืองเชียงรายซึ่งเจ้าที่ต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เจอยจ้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้นนในครั้งนี้อาจจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างไรก็ตามกรณีนี้ไม่น่าจะเป็นการรอบเผาตึกเพื่อสร้างสถา,านการณ์ให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ทางนี้จังหวัดเชียงรายยังอยู่ในระหว่างการใช้พรกสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงมีการวางกําลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตรวจตราและรักษาสถานที่ราชการตลอด24ชั่วโมง26ประเทศนั้นได้ประกาศลดระดับเตือนการเดินทางเยือนไทยนะคะภายหลังรัฐบาลประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวและสถานการณ์